เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดย้ายหอไปก็ไร้ประโยชน์เรื่องหล่อเรื่องนี้เกิดขึ้นที่หอพักนักศึกษาแพทย์แผนจีนที่มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งในเมืองจีนเมื่อ3 4สปีที่แล้วคุณนิวมาเรียนหมอที่จีน ซึ่งจำเป็นต้องอยู่หอในของมหาวิทยาลัยเธอมีรูเมตเป็นคนจีนเรื่องราวความน่ากลัวเริ่มขึ้นเมื่อคุณนิววิดีโอคอลกับแฟนแล้วแฟนทักว่าคุณนิวอยู่กับรูเมตหรือเปล่าเพราะเห็นคนเดินผ่านกล้องไปคุณนิวก็ปฏิเสธไปตอนนั้นคุณนิวไม่ได้เอะใจอะไรเพราะคิดว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดีภาพคงจะแหลกและค้าง คุณนิวก็อยู่ห้องนี้ต่อไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนเพื่อนของคุณนิวที่อยู่ข้างห้องมาถามคุณนิวเรื่องที่เขาได้ยินเสียงเหมือนมีคนมาขูดผนังบ่อยๆโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนคุณนิวเริ่มกลัวเลยขอย้ายห้องไปอยู่ชั้นหนึ่งแล้วก็ไม่ได้เล่าให้รูมเมทของเธอฟังคุณนิวบอกแค่ว่าปวดขาไม่อยากเดินขึ้นบันได เลยย้ายไปชั้นหนึ่งก่อนย้ายออกคุณนิวก็ถามย้ำกับรูมเมดว่ารู้สึกแปลกๆเวลาอยู่ห้องหรือได้ยินเสียงอะไรไหมรูมเมดชาวจีนก็บอกว่าทุกอย่างก็ปกตินะพอลงไปอยู่ที่ชั้นหนึ่งเรื่องก็ไม่จบและดูเหมือนว่าจะหนักขึ้นคืนแรกที่ย้ายมาอยู่ชั้นหนึ่งคุณนิวพาเพื่อนมานอนด้วยสองคน ระหว่างที่คุยกันอย่างออกรถออกชาติอยู่นั้นเพื่อนคุณนิวคนหนึ่งก็ทักขึ้นมาว่าเฮ้ยเงียบเงียบก่อนเมื่อกี้เหมือนเห็นมือคนมาเปิดประตูเพื่อนอีกคนก็พยักน่ารับอืมใช่ใช่มือแห้งๆสีดำเหมือนอะไรไหมหรือเปล่าเพื่อนคนที่ทักก็รีบบอกว่าเออแกรู้ได้ไงอ่ะเพื่อนคนนั้นก็พูดว่า ฉันเคยเจอครั้งหนึ่งตอนนั้นกำลังขึ้นบันไดแล้วฉันก็เห็นเงาคนดำๆเหมือนไม่เกรียมเลยอยู่บันไดอีกชั้นพอเดินขึ้นไปดูใกล้ๆก็ไม่มีใครไม่ได้ยินเสียงคนก้าวขึ้นบันไดด้วยตอนนั้นน่ะโคตรกลัวเลยรีบเดินขึ้นห้องตัวเองแล้วตอนที่กำลังจะเปิดประตูห้องอะ่ะฉันก็รู้สึกว่าเห็นเขาอยู่ที่ห่างตาเหมือนเขาตามเรามาพอได้ยินแบบนั้น คุณนิวเลยยอมเล่าเรื่องที่เธอเจอที่ห้องเก่าว่าเธอเคยอยู่ห้องคนเดียวตอนนั้นครึ่งหลับครึ่งตื่นแต่ก็รับรู้ได้ว่ามีเสียงคนเดินเข้าห้องน้าแล้วก็เดินออกมาทำนูน่ทนทำนี่เลยคิดว่าเป็นรูมเมทกลับมาแต่พอไปดูสุดท้ายก็ไม่เจอใครคุณนิวเลยพยายามเลี่ยงที่จะไม่อยู่ในห้องตัวเองไปอ่านหนังสืออยู่ห้องเพื่อนแทนเพราะคิดว่า เขาคงไม่ตามมาแต่คืนหนึ่งที่คุณนิวไปอยู่ห้องเพื่อน mm. เธอก็เห็นเงาคนเดินออกไปตรงระเบียงเลยคิดว่าเป็นรูมเมทของเจ้าของห้อง mm. เธอก็ทักขึ้นมาว่า mm. ไหนแกว่าเพื่อยๆกลับบ้านไงทำไมไปอยู่ตรงระเบียงละ่ะพูดยังไม่ทันจบ mm. เพื่อนคุณนิวก็มองคุณนิวอย่างงงๆแล้วบอกว่า mm. อะไรของแกเนี่ยฉันเนี่ย mm. เดินลงไปส่งเพ่ยๆมาเอง คุณนิวหันไปดูที่ระเบียงอีกรอบก็ไม่เห็นเงานั้นแล้วแล้วคุณนิวก็เห็นว่าประตูตรงระเบียงล็อกอยู่ซึ่งก็แปลว่าไม่มีใครเปิดประตูอย่างแน่นอนหลังจากเจออะไรหล,อ,หลอนๆบ่อยคุณนิวก็ไปสืบเรื่องจนได้รู้มาว่าที่หอพักนี้เคยมีเหตุการณ์เครื่องทำน้ำอุ่นระเบิดและมีผู้เสียชีวิตหนึ่งคน ศพมีสภาพไม่เกรียมเหมือนกับที่เพื่อนๆคุณนิวเล่าให้ฟังแต่เพราะเป็นกฎของมหาวิทยาลัยคุณนิวเลยย้ายออกไม่ได้คุณนิวต้องทนอยู่ที่ห้องนี้จนถึงตอนที่คุณนิวได้ไปฝึกงานที่ต่างจังหวัดระหว่างที่นั่งรถไปที่ฝึกงานคุณนิวบังเอิญไปเจอรถชนกันเห็นเจ้าหน้าที่กำลังหอ่อศพแม้จะไม่เห็นศพที่อยู่ข้างในแต่มันก็ทำให้คุณนิวผวาไปหลายวัน คุณนิวได้แต่ภาวนาในใจว่าอย่าตามมานะอย่าให้รับรู้นะอย่าให้ได้เจอได้เจอนะเมื่อถึงห้องพักคุณนิวกำลังพักผ่อนก็ได้ยินเสียงเคาะประตูคุณนิวคิดว่าเป็นเพื่อนที่มาฝึกงานด้วยกันแต่โดยปกติก่อนที่เพื่อนเธอจะมาคุณนิวจะได้รับข้อความก่อนคุณนิวเลยทักไปหาเพื่อน แต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับมาทันใดนั้นเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นอีกคุณนิวตัดสินใจจะไปเปิดแต่ตอนที่กำลังจะลุกไปก็ได้ยินเสียงผู้หญิงมากระซิบที่หูเป็นภาษาจีนที่แปลว่าอย่าออกไปเปิด,ปดนะนะคืนนั้นคุณนิวพยายามข่มตาหลับ และตั้งใจว่าจะเล่าให้เพื่อนฟังในเช้าวันถัดมาพอถึงตอนเช้าคุณนิวก็รีบไปหาเพื่อนแต่ยังไม่ทันได้พูดอะไรเพื่อนก็ทักว่าตัวคุณนิวมีกลิ่นเหม็นคุณนิวก็ยอมรับว่ารีบมาหาเลยไม่ได้อาบน้ำเพื่อนก็บอกว่าไม่ใช่กลิ่นตัวกลิ่นเหมือนอะไรเน่าๆนแต่คุณนิวกลับไม่ได้กลิ่นอะไรเลย พอคุณนิวเล่าเรื่องผ้าห่อศพให้เพื่อนฟังทุกคนก็บอกให้คุณนิวโทรหาแม่แม่คุณนิวก็บอกว่าก็ลูกเป็นคนพูดเองว่าไม่ขอรับรู้ไม่ได้บอกว่าแม่คนอื่นรับรู้ด้วยนี่แม่คุณนิวบอกให้คุณนิวแผ่ส่วนบุญให้เขาแล้วเขาก็จะไปหลังคุณนิวแผ่ส่วนบุญเสร็จเพื่อนคุณนิวก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่ากลิ่นหายไปแล้ว คุณนิวยังไม่วางใจเลยอยากได้ความชัวรุณนิวโทรไปหารุ่นพี่ที่เคยดูดวงให้และเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังรุ่นพี่คนนั้นก็ถามคุณนิวว่าจำได้ไหมก่อนแกจะย้ายหอพี่พูดกับแกว่าอะไรคุณนิวนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกจำไม่ได้เลยพี่พี่พูดว่างไงร,รุ่นพี่คนนั้นก็ตอบกลับมาว่าตอนไป แกจะมีคนไปเป็นเพื่อนด้วยนะแต่เขาไม่ใช่คนนับจากวันนั้นเป็นต้นมาไม่ว่าจะเหนื่อยจะเพลียแค่ไหนคุณนิวก็ต้องสวดมวนต์ก่อนนอนให้ได้ทุกวันอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน